อีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าสนใจมากๆนะครับในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวก็คือนิทรรศการของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีการนำเสนอภายใต้แนวคิดย้อนยุคด้วยรูปแบบศิลปะแบบตะวันตกเผยแพร่ประวัติแล้วก็วิวัฒนาการของการเดินทางด้วยรถไฟนะครับติดตามกับคุณวรรณชนกสังขเวชรายงานมาจากพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่ากับขอบคุณค่ะเชื่อว่าทุกคนนะคะต้องเคยนั่งรถไฟกันใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่ารถไฟเนี่ยมีที่มายังไงซึ่งในวันนี้นะคะภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวค่ะก็มีการจัดนิทรรศการของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งข้างในจะมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการรถไฟยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวอีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นนิทรรศการของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะที่จัดขึ้นภายใต้ชื่อจากปฐมบทสู่อนาคตรถไฟไทยโดยการสร้างสรรค์บรรยากาศภายใต้แนวคิดย้อนยุคด้วยรูปแบบศิลปะตะวันตกโดยด้านหน้าจะจำลองสถาปัตยกรรมสถานีรถไฟกรุงเทพซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ประวัติและวิวัฒนาการแห่งการเดินทางด้วยรถไฟซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการคมนาคมโดยเส้นทางรถไฟค่ะภายในนะคะจะแบ่งเป็นนิทรรศการที่1ทะก่อร่างสร้างศรีวิไลจะแสดงภาพถ่ายรำค่าเมื่อครั้งอดีตเกี่ยวกับกิจการรถไฟไทยในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการรถไฟในประเทศไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายแรกด้วยพระราชปณิธานที่จะสร้างสรรค์ความศรีวิไลของบ้านเมืองให้ทัดเทียมอารยประเทศและกระจายความเจริญไปสู่ท้องที่ต่างๆตลอดทั่วราชอาณาจักรส่วนในนิทรรศการที่2นะคะก็คือพระเยี่ยมราชชาร่มเย็นค่ะจัดแสดงภาพถ่ายล้ำค่าเมื่อครั้งอดีตเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งตลอดรัชสมัยนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อไปทรงเยี่ยมประสบกรณิกรในถิ่นทุรกันดารโดยมีพระราชปณิธานที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศค่ะค่ะแล้วอีกหนึ่งความน่าสนใจภายในนิทรรศการของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็คือกระจกย้อนเวลาค่ะซึ่งจะมีการใช้งานยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามเจ้าหน้าที่กันค่ะค่ะไม่ทราบว่าการใช้งานของกระจกย้อนเวลาตรงนี้ใช้งานยังไงบ้างคะเราจะใช้วิธีถ่ายภาพ3มิตินะครับโดยใช้กล้องคลินิกนะครับโดยให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงานนะครับเมื่อซื้อของที่ระลึกของบูธกรมรถไฟจะสามารถได้รับสิทธิ์ถ่ายภาพย้อนเวลาได้1ภาพนะครับโดยวิธีถ่ายภาพผู้ที่ถ่ายภาพจะยืนหันหน้าเข้าหากล้องนะครับหน้าจอจะสามารถเห็นตัวเองอยู่ในจอย้อนเวลานะครับเมื่อถ่ายภาพออกมาแล้วเราจะได้ภาพเป็นไฟล์ภาพ JPEG เราจะใช้วิธีส่งภาพโดยการสแกน QR code ในไลน์นะครับเราจะสามารถผู้ที่ถ่ายภาพจะสามารถรับภาพได้ทันทีนะครับเราจะสามารถนำภาพนั้นไปแชร์ใน Facebook หรือจะส่งทางต่อทางไลน์ได้เลยทันทีครับทางนี้นะคะประชาชนที่ได้เข้าชมนะคะจะเหมือนกับได้เดินทางย้อนเวลากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะและสามารถเดินทางย้อนยุคไปถ่ายภาพกับรถไฟในอดีตที่จำลองขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในสมัยรัชกาลที่5พร้อมทั้งรับโปสการ์ดภาพกิจการรถไฟไว้เป็นที่ระลึกรวมถึงสแกนตั๋วรถไฟย้อนเวลากลับไปในอดีตค่ะค่ะสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาเพื่อเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะในวันนี้ก็จะเปิดให้ประชาชนเข้ามาได้ถึงเวลา22นาฬิกาค่ะซึ่งยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวชมที่บูธของการรถไฟแห่งประเทศไทยกันด้วยนะคะและตอนนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะขอบคุณคุณวรรณชนกนะครับแหมสวยทีเดียวนะครับมีบวกด้วยน้องใช่ไหมคะครับ ไปทำกิจกรรมไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะหลายๆอย่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราสองคนเกิดไม่ทันแน่นอนนะคะแต่ว่างานนี้เนี่ยจะพาเราย้อนบรรยากาศไปได้เห็นนิทรรศการของการรถไฟได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วส่ง QR code ทางไลน์เข้ามาทันทีใครอยากจะย้อนอดีตไปส่งจดหมายก็ไปที่ที่ไปรษณีย์ได้นะคะหลายกิจกรรมอยากจะไปดูเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานนะครับก็มีแบบย้อนยุคด้วยตรงพักสามแยกใช่ครับก็บนศีรษะก็จะเป็นหมวกแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรงอนแดงแข้งดำก็เป็นคอนเซ็ปต์เมื่อสมัยรัชกาลที่5นู่นเลยนะครับค่ะนี่ไปย้อนบรรยากาศกันนะคะช่วยกันเผยแพร่อนุรักษ์ความเป็นไทยนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์ถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับคนทุกกลุ่มนะคะ